คุณณเดชควงคู่ยาย่าออกงานคู่เมื่อวานนี้ก็เลยปัดข่าวลือซะเลยใช่ครับผมก็อย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวถามถึงประเด็นว่ามีคนตาดีเห็นพระเอกหนุ่มนะครับแอบขึ้นคอนโดนางแบบลูกครึ่งชื่อว่าคิมเบอรี่แต่ว่าคนละคิมเบอรี่กับของเรานะครับผมนะฮะก็ณเดชก็เลยบอกว่าไม่จริงไม่เคยขึ้นคอนโดใครทั้งไหนที่ไหนทั้งนั้นแล้วก็ไม่ได้สนิทสนมกับน้องนางแบบคิมเบอรี่เป็นพิเศษขนาดนั้นไม่ได้สนิทขนาดนั้นนะครับพอยกไมค์ไปถามคู่จิ้นนะครับน้องยาย่าคือก็ทุกคนก็เชียร์กันแบบว่าเหมือนรักนอกจอจริงๆนะครับน้องยาย่าก็เอื้ออักตอบไม่ถูกนะครับผมแต่ที่ยาย่าอึกอักไม่ใช่อะไรนะเพราะน้องเขาบอกว่าไม่อยากพูดถึงบุคคลที่สามเข้าใจได้ไปฟังหน่อยครับเรื่องมันไม่มีอะไรจริงๆนะฮะเต้าข่าวหรือว่าอะไรเนี่ยผมไม่ทราบเหมือนกันแต่ในเนื้อความจริงๆเนี่ยไม่มีอะไรเลยก็สบายใจนะครับไม่มีอะไรก็เป็นการบงการแบบใช่ก็อธิบายไปแล้วไม่มีอะไรครับผมอย่างที่บอกขึ้นคอนโดอะไรไม่มีครับผมมันไม่ผิดที่คนเราจะมีเพื่อนหนูค่ะก็ไม่ได้คิดอะไรมันไม่ใช่เรื่องของใครสักคนนึงอะไรเงี้ยมันก็ไม่จำเป็นต้องตอบด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คนที่สามมันก็ลำบากมันลำบากใช่บางทีกล่าวคำพูดคนมันแปลได้หลายความหมายครับผมแล้วแต่คนจะคิดจริงก็ไม่กล่าวก็ดีที่สุดแต่ในเมื่อถามมาก็ตอบให้ง่ายดีนั่นแหละฮะเข้าใจตรงกันนะครับแสดงความเสียใจกับแคทเธอรีนอิงลิชนะครับอย่างที่เราแจ้ง